ไดสกิเจโดราม่า plus พี่สาวน้องสาววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำญี่ปุ่นที่ฮิตในคนไทยคำญี่ปุ่นแบบไทยๆอะคืออะไรถ้าอย่างแต่ก่อนนะจำได้ไหมโฆษณาที่ดังๆเลยนอนชาเขียวชีเมโจได้มันก็ฮิตจนแบบเหมือนกลายเป็นเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยเลยเนาะซึ่งจริงมันก็มีความหมายของมันก็คือแบบเอายอดอ่อนใบชาไม้ใช่ไหมเหมือนคนไทยเข้าใจผิดว่าเป็นการสะกดจิตซึ่งไม่ใช่แล้วก็มีโฆษณานี่เธอจำได้ไหม Honda Wave จำไม่ได้ฟิล์มณัฐภูมิกับอ้ำพัชราภาที่พูดว่าคิเลเนะคิเลเนะเฮ้ยเข้ามาก็สวยอันนี้ก็แบบดีที่ในโฆษณาเขาก็เฉลยนะว่าแปลว่าสวยแปลว่าสวยวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาอัปเดตคำใหม่ๆบ้างที่คนไทยวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาพูดภาษาญี่ปุ่นที่เป็นแบบไทยๆอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะคำแรกค่ะคำว่าคีมีโนโตะต้องโต๊ะได้นะมีแบบไม้ตีแล้วก็เหมือนโต๊ะเก้าอี้อย่างนี้คือตอนแรกฟังแล้วแบบงงมากอะคืออะไรอะแบบโต๊ะแล้วไงต่อหรอคีมีโนะเราเข้าใจว่ามันคือแบบคีมีก็แปลว่าเธอใช่ไหมแล้วโต๊ะอะไรคือมันไม่จบประโยคในภาษาญี่ปุ่นคืออ่านแล้วมันงงมากซึ่งเราก็ไปอ่านความหมายมาว่าที่คนไทยใช้อ่ะเขาหมายถึงว่าเวลาเจอคนน่ารักหรือว่าสถานการณ์ที่อบอวลไปด้วยความรักเนี่ยก็จะใช้คำว่าคีมีโนโตะแต่เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีคำว่าคีมีโนโตะเนี่ยมันมาจากเพลง Summer Time คีมีโนโตะริโกนินัตเตชิมะเอบะคิตโตโคโนะนัทวะจูจิตสึรุโนโมโตะที่เป็นคำขึ้นต้นของเพลงอะไม่มีใครจำชื่อเพลงแล้วอะมันจะเป็นเพลงที่ดังใน TikTok เราจะเห็นแบบจากแบบที่มีคลิปน่ารักใช่ไหมเขาก็จะเปิดเพลงนี้ไปแล้วก็เต้นด้วยมีท่าเต้นที่ก็จะดูน่ารักเนาะอะไรเงี้ยที่มันเหลือแค่คีมิโนโตะอะเพราะว่าคนไทยจำได้แค่นี้ซึ่งจริงอะในเพลงเขาก็คือร้องว่าคีมิโนโทริโกะคีมิก็คือเธอโนก็แปลว่าของส่วนโทริโกะมันเหมือนเป็นแบบธาตุรักอะไรเงี้ยก็คือแปลว่าธาตุรักของเธอประมาณนี้ถ้างั้นขออนุญาตแปลท่อนแรกให้ฟังละกันที่แบบเขาเปิดกันแค่นั้นอะท่อนแรกเขาจะร้องว่าคิมิโนโทริโกะนี้นะเตชิไมบาคิโตถ้าฉันกลายเป็นธาตุรักของเธอโคโนะนาซึวะจูจิซึรุโนโมโตฤดูร้อนนี้คงจะอิ่มเอมมากกว่านี้แน่ๆโมโมโดเรนักตาเตวะซึเรนาอิเดแต่อย่าลืมนะว่าเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนี่ก็คือความหมายจริงๆของเพลงเนาะซึ่งมันก็ทำไมหยุดแค่คิมิโนโตะต่อริโกะอีกนิดนึงไม่ได้เนาะโตก็พอโอเคได้ส่วนท่อนต่อๆไปเนี่ยก็จะแบบเหมือนแปลประมาณว่าถ้าฉันบอกรักเธอไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเหมือนตื่นขึ้นมาจากฝันแน่ๆเลยฤดูร้อนนี้ฉันอยากจะไปทำอะไรกับเธอบ้างเช่นอยากไปเดินชายหาดอยากไปขับรถเล่นหรือแค่มองตาเธอก็พอแล้วแบบอารมณ์แบบฟิลคนข้างรักมากๆแต่ไม่กล้าบอกรักเอาจริงๆมันก็ค่อนข้างจะตรงกับในความหมายที่คนไทยเข้าใจอยู่นิดนึงเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับความข้างรักนี่แหละใช่แต่แค่มันหยุดแค่โต๊ะไงมันก็เลยงงไงคีมิโนโตะโทริโกะด้วยสิโทริโกะคำที่สองคำว่าเบียวเธอได้ยินแบบเธอเนี่ยมันเบียวจริงๆเลยนะเธอเนี่ยเบียวมากเลยนะอะไรอะงงเหมือนกันว่ามันคือแปลว่าอะไรอะหน้าเบียวเปล่าวะอะไรเบียวเปล่าจริงๆแล้วคำว่าเบียวเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะไม่ใช่แปลว่าบิดเบี้ยวนะมันมาจากคำว่าจูนิเบียวอะไรจูนิเบียวคืออะไรอีกงงอีกเบียวเนี่ยเบียวคำเดียวแปลว่าโรคภัยโรคต่างๆใช่ไหมตัวคันจิตัวนี้จูนิก็คือมต้นปี2ก็คือม2นั่นแหละโรคของเด็กม2ทำไมอ่ะทำไมอ่ะซึ่งมันมาจากอนิเมะเรื่องจูนิเบียวเดโมโคยกาชิไตรักสุดเพี้ยนของเด็กเรียนหลุดโลกมีความหมายตรงตัวว่าเป็นโรคป่วยม2ก็คือเหมือนเป็นคนที่แบบติดอยู่ในโลกจินตนาการอะว่าฉันเป็นแบบตัวคาแรคเตอร์นู้นนี้นั้นมีพลังวิเศษอยู่ในโลกนี้เช่นฉันจะใช้อำนาจแห่งมนตรานี้ทำลายแกเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูเบียวๆหน่อยดูเบียวๆอย่างนี้นะแล้วทำไมต้องเป็นม2คือไปอ่านความหมายของญี่ปุ่นมาเขาบอกว่าช่วงวัยม2เนี่ยเป็นช่วงที่แบบกำลังแบบเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นกำลังเริ่มมีความรักกำลังอยู่ในช่วงเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการมันก็คือมีความฟุ้งๆนิดนึงซึ่งเขาบอกว่า เขาจะพบมากในช่วงเด็กม.2 ของญี่ปุ่นนั่นแหละที่จะเกิดโรคนี้เขาก็เลยตั้งชื่อโรคนี้ว่าเป็นป่วยม.2 นั่นแหละเด็กไทยเป็นป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้ตายละ คำนี้จริงๆก็คือไม่ใช่แค่คนไทยใช้หรอกคนญี่ปุ่นก็ใช้ด้วยซึ่งในความหมายก็คือคนที่มีความเพ้อเกินไปติดอยู่ในจินตนาการมากเกินไปแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ม.2 ด้วยอายุ30ก็ได้เหมือนกันคำที่3โอมากาเสะคำนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าให้คุณจัดการให้ก็คือคำนี้มันจะแปลว่าวิธีการกินแบบตามใจเชฟคือภาษาอังกฤษก็คือคำว่าเชฟเทเบิลนี่แหละเวลาเราไปร้านอาหารนะเราจะเป็นคนสั่งอาหารเองใช่ไหมเราดูเมนูแล้วก็สั่งว่าเราอยากกินอะไรบ้างแต่เนี่ยคือเราไปนั่งเฉยๆเราเชฟก็มาเสิร์ฟให้เราแต่ต้องจ่ายเงินนะแต่ในไทยอาจจะใช้ความหมายว่าอาหารระดับพรีเมียมมันก็มีส่วนถูกที่ว่าเขาก็จะเอาอาหารระดับพรีเมียมวัตถุดิบระดับหรูๆเลิศๆเนี่ยมาเสิร์ฟให้ลูกค้ากินใช่ไหมแต่ที่เกิบสุดๆคือตอนนั้นฉันไปเสิร์ชหาข้อมูลพวกนี้ใช่ไหมปรากฏเจอคนพาดหัวในเว็บกระทู้ชื่อดังว่า1ชั่วโมงสุดฟินกับบุฟเฟ่โอมากาเสะนี่แบบบุฟเฟ่โอมากาเสะบุฟเฟ่โอมากาเสะเขาเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าคือบุฟเฟ่มันก็เป็นสไตล์การกินอย่างหนึ่งเลยที่มันตรงข้ามกับโอมากาเสะเลยมันคนละฟิลกันเลยมันคนละวิธีการกินแล้วก็ราคาก็ต่างกันด้วยนะวัตถุดิบคุณภาพแน่นอนว่าต่างกันบุฟเฟ่พรีเมียมมันก็มีแหละแต่ว่าในความหมายของบุฟเฟ่มันอาจจะด้อยลงมานิดนึงเนาะแต่โอมากาเสะคือเขาต้องแบบชั้นเลิศแบบเลิศจริงๆคนถึงจะยอมจ่ายแพงมาจริงๆเราก็ไม่ใช่แบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารญี่ปุ่นขนาดนั้นนะก็เลยแบบไปหาข้อมูลมาที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เขาอธิบายไว้ว่าโอมากาเสะคืออะไรคือเขาบอกว่าถ้าความหมายแบบดั้งเดิมเลยลูกค้าจะเหมือนมีความคาดหวังว่าถ้าเขาสั่งคอร์สโอมากาเสะแล้วเชฟจะรังสรรค์เมนูใหม่ๆที่มันไม่เคยมีในร้านมาก่อนให้เขาแล้วต้องแบบใช้วัตถุดิบที่วันนั้นได้มาแบบสดๆใหม่ๆชั้นเลิศเนี้ยมาเสิร์ฟให้เขากินส่วนทางด้านเชฟเองเนี่ยเขาก็แบบคิดว่าเขาจะต้องเสิร์ฟเมนูที่สุดพิเศษมีแค่เขาเท่านั้นที่คิดออกมาได้อาจจะเป็นวัตถุดิบที่เพิ่งได้มาปุ๊บแล้วเขาก็จะเค้นกำลังภายในออกมาแล้วก็ทำมันออกมาเพื่อแบบพิเศษสำหรับคุณเท่านั้นอารมณ์แบบเป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของร้านเป็นเอกลักษณ์ของเชฟคนนั้นมันแสดงถึงความเทพนะคุณมันไม่ใช่แบบบุฟเฟ่โอมากาเสะมันไม่ได้ปะถ้าที่เราเคยไปกินซูชิโอมากาเสะมานะที่ญี่ปุ่นคือเขาก็จะแบบเหมือนมีให้ดูแค่ว่าจะมีเสิร์ฟกี่คำกี่ชุดแล้วก็ถามเราแค่ว่าแพ้อาหารอะไรไหมถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเราก็แค่แบบนั่งรอกินอย่างเดียวแล้วก็จ่ายตังค์นะจ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมส่วนที่ไทยเนี่ยคือจริงๆมันก็แบบมีร้านที่เป็นแบบดั้งเดิมแท้ๆเชฟญี่ปุ่นเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องหาดูดีๆบางร้านมันก็ดูแบบเหมือนเอาชื่อแค่โอมากาเสะยัดใส่เข้าไปแล้วก็ดูหรูดูแพงขึ้นมาแต่แบบแท้จริงแล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าเกิดใครแบบเคยกินมาแล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกหน่อยละกันว่าเป็นยังไงบ้างคำที่4คำสุดท้ายค่ะมูจิอุ้ยได้ยินเยอะมากเลยแบบบ้านสไตล์มูจิการแต่งกายสไตล์มูจิแบบอุ้ยอะไรไม่รู้มูจิมินิมอลไปหมดเลยบางทีฉันก็เผลอใช้ไปบ้างมันเหมือนมันเข้าใจตรงกันกับคนอื่นเนาะก็คือคนแต่งตัวสไตล์มูจิต้องแบบดูเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูเรียบอะไรอย่างงี้ปะไม่รู้เหมือนกันความหมายที่แท้จริงเป็นไงคะคุณสถาปนิกคะมูจินะคะเป็นชื่อแบรนด์สินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านเครื่องเขียนเครื่องแต่งกายของญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเต็มๆว่ามุจิรุชิเรียวฮินแปลว่าสินค้าคุณภาพดีไม่มียี่ห้อหรือก็คือ no brand แต่ว่าของดีซึ่งแบรนด์เขาเนี่ยเขาไม่ได้ขายความเป็นแบรนด์ไงเขาขายความเป็นสไตล์มูจิแบบเรียบง่ายแต่ไม่ใช่มินิมอลคืออะไรคือเนี่ยเขาเขียนเองเลยนะในเว็บไซต์ของเขาว่าเขาคือมูจิแต่ไม่ใช่มินิมอลคือเขาบอกว่าเขาจะเป็นความเรียบง่ายแบบญี่ปุ่นเน้นความเป็นธรรมชาติแบบญี่ปุ่นแล้วก็สิ่งของต่างๆที่เขาออกแบบดีไซน์มาเนี่ยเน้นความเป็นประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุดแล้วก็มีความแบบรักโลกรักษาทรัพยากรโลกอีกด้วยประมาณนี้ซึ่งคนไทยเนี่ยมักจะเข้าใจผิดในความหมายที่ว่ามูจิเท่ากับขาวๆไม้มินิมอลอะไรน้อยๆโล่งๆสะอาดๆแต่จริงๆคือมันไม่ใช่คือถ้าสมมติว่าถ้าคุณชอบแบบสไตล์ขาวไม้จริงๆมันนอกจากมูจิมันยังมีอีกเยอะเลยนะอย่างเช่นสแกนดิเนเวียนนอร์ดิกสไตล์อะไรแบบนี้หรือว่าแบบโมเดิร์นลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือใช้ข่าวไม้ได้เหมือนกันคือถ้าสมมติว่าพูดไปว่าชอบข่าวไม้แบบมูจิสถาปนิกจะเข้าใจเลยว่าชอบข่าวไม้แบบญี่ปุ่นไม่ใช่นอร์ดิกหรือสแกนดิเนเวียนซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันไงเพราะฉะนั้น เอารูปไปให้ดูดีกว่าว่าชอบแบบไหนสถาปนิกจะได้ออกแบบอย่างถูกต้องจากคนที่เคยมีประสบการณ์นะคะนี่เหมือนมาบ่นนิดนึงไม่พอใจออกแบบมาลูกค้าบอกอยากได้แบบมูจิค่ะทำแทบตายจ้ะไปเสนอไม่ใช่อะค่ะอ่ะงงเลยงงก็ขอพูดในฐานะสถาปนิกแล้วกันนะคะคือคำว่ามูจิเนี่ยมันก็คือใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วแหละคนทั่วไปก็เข้าใจได้ว่ามูจิคืออะไรแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์จริงๆนะเวลาจะไปคุยกับสถาปนิกว่าเราชอบบ้านสไตล์มูจิอ่ะเอารูปไปให้สถาปนิกดูด้วยจะดีกว่าเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันอย่างถูกต้องว่ามูจิของเขากับมูจิของเรามันคืออันเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะเราก็ฝากเอาไว้4คำที่มันก็มีใช้บ้างในโลกโซเชียลใช้แพร่หลายจนแบบอุ้ยอะไรก็ไม่รู้ละงงไปหมดแต่เราคิดว่าภาษามันก็แบบดิ้นได้อย่างเงี้ยแหละมันก็มีการใช้ภาษาไทยในความหมายอื่นในประเทศอื่นมันก็มีเยอะแยะเนาะจริงๆเราก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับเรื่องนี้มากอุ้ยเห็นคนใช้ผิดไม่ได้นะเธออย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเช่นแบบสไตล์ของสถาปนิกจะทำบ้านเนี้ยมันเริ่มมีเงินมาเกี่ยวข้องแล้ว ช่วยแบบทำความเข้าใจให้มันตรงกันนะคะว่ามันคืออะไรที่อยากจะบอกในคลิปนี้แหละแค่นี้แหละ ส่วนคำอื่นจะใช้ได้ใช้คิมิโนโตะน่ารักโอเคได้ใช้ไปเถอะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะโอเนไกชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอยากบอกมือให้แรงอ่ะ ดีไหม大好き